สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแยกหน่อนะครับเนาะวันนี้ผมจะแยกหน่อบอนสีต้นนี้นะครับพรรัตนะเดี๋ยวขอจกออกมาก่อนนะครับโอ้นี่บอนสีพรรัตนะนี่ครับด่างสวยโอ้ดูหน่อเขาแบบทุกท่านหนอด่างสวยมากดูนี่ไงหนอแต่มันยาวนะครับเราต้องไปไล่ฟอร์มใหม่นะครับสำหรับหนอก็ใบนี้สวยก็ผมก็จะทำการรวดผ่าหัวน้องเลยนะครับนี่วันนี้ก็จะทำการแบบผ่าหัวน้องไปเลยพรรัตนะต้นนี้ก็ซุ่มมาไว้นานแล้วล่ะนะครับเนาะหนอก็ด่างฮาร์ปดีนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแยกหน่อกันวันนี้ก็เป็นคลิปแยกหน่อแล้วกันไม่ได้ทำนานแล้ว ช่วงนี้หน้าหน่อไม้เราก็ทำคลิปแยกหน่อแล้วกันนะครับแต่บางใบมันเผือกดูใบนี้เผือกใบนี้เผือกนะครับเนี่ยแต่เอาไปไล่ฟอร์มเอานะครับเพราะว่าน้องอยู่ในตู้เนาะนี่ครับใบนี้ก็ไม่ค่อยด่างแต่ใบอื่นด่างสวยพรรัตนะนะครับไม้จากไหนไม่รู้ล่ะ ตอนนั้นผมซื้อมาก็ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแยกหน่อบอนสีกันครับมาครับเรามาเริ่มแยกหน่อพรรัตนะนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยทุกท่านรากแบบทะลุกระถางดีมากโอ้รากเดินดีมากทุกท่านใบก้ามปูล้วนๆอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ต่อได้นะครับนี่โอ้ดูหนอดูหลอดใหม่นี่ครับโอ้โหสวยมากนี่ผมจะทำการผ่าโอ้มี3หนอนะครับ3หนอทุกท่านเราจะแบ่งขายดีไหมเดี๋ยวผมจะลองแบ่งขายดูนะครับแต่แพงอยู่นะทุกท่านไอบอนสีพรรัตนะเนี่ยโอ้หัวก็พอประมาณนะครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตนำน้องไปล้างรากก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาดูนะครับนี่ครับทุกท่านดูใบนี้สวยมากพรรัตนะมีอยู่3หน่อโอ้อันนี้ใบนี้คือยังไงต้องไล่ฟอร์มใหม่นะครับเนาะทุกท่านไล่ฟอร์มใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแยกหน่อก่อนนะครับขออนุญาตเอามีดก่อนหัวไม่ค่อยแก่แต่หน่อออกมาเยอะมากมาเราทำการตัดเลยทุกท่านนี่ครับเราจะแบ่งขายดีไหมถ้าแบ่งขายจะมีคนซื้อไหมมันแพงอยู่นั้นเนี่ยหน่อพรรัตนะนะครับเนาะผมจะขายที่390บาทรวมส่งนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะแบ่งสัก2หน่อพอนะครับเนาะ นี่ครับอันนี้หน่อที่1นะครับนี่หน่อที่1 390รวมส่งนะครับเดี๋ยวผมขอช่ำไว้ก่อนเนาะนี่ครับไม้หน่อนี่โตไวนะครับพรรัตนะเขายังขายกันแพงอยู่มั้ง เห็นในกลุ่มก็ยัง450อยู่นะ490นะครับอันนี้390รวมส่งนะครับนี่ด่างสวยนะครับหน่อที่1เดี๋ยวแงะหน่อที่2หน่อนี้ผมว่าจะเก็บไว้เองนะครับหน่อนี้ไม่แบ่งนะครับหน่อนี้ผมขอเก็บไว้1หน่อเพราะว่าเราต้องมีต้นแม่พันธุ์เอาไว้ทำพันธุ์ต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับหน่อนี้มันไม่ค่อยสวยเนาะผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับหน่อสำหรับหน่อนี้เดี๋ยวทาไอ้ปูนแดงก่อนนะครับหน่อนี้ไม่ขายนะครับหน่อนี้ขอเก็บไว้1หน่อมาแบ่งหน่อนี้นะครับหน่อนี้สวยหน่อนี้สวยนี่เดี๋ยวแจะตรงนี้ก่อน นี่ครับนี่หน่อนี้สวยทุกท่านนี่ครับ390นะครับ รวมส่งเนาะขอชำไว้สัก10วันนะครับ10วันเดี๋ยวส่งให้นะครับนี่มี2หน่อนะนี่ครับมี2หน่ออันนี้หน่อที่2อันนี้หน่อที่1นะครับพรรัตนะนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะชำไว้เดี๋ยวขอดูหัวนี่ก่อนสงสัยต้องได้ผ่าเลยแหละครับเพราะเราลื้อแล้วเนาะอันนี้ดึงออกเลยนี่สวยมากนี่ครับมันจะด่างแบบนี้นะพรรัตนะทุกท่านด่างสวยมากอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเคลียร์รากนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวพร้อมกันเลยนะครับนี่ทุกท่านอันนี้คือหัวของน้องพรรัตนะของเราเขี้ยวเยอะมากเดี๋ยวผมจะทำการผ่าเลยนะครับแล้วก็ไว้จอมเนาะเดี๋ยวเรามาตัดจอมดีกว่าตัดยังไงวะเนี่ย หรือว่าจะล้มดีทุกท่านผมว่าเดี๋ยวผมค่อยหาวิธีในการตัดจอมดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาปลูกบอนสีหน่อของน้องเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาปลูกหน่อกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นใบกล้ามปูล้วนๆนี่ครับหน่อนี้ก็ขายนะครับเนาะขายในราคา390บาทรวมส่งนะครับหน่อนี้โอ้ทำไมปลูกเบี้ยวเนี่ย นี่หน่อนี้นะครับ390นะครับทุกท่านสนใจทักมาได้มีน้อยนะไอเป็นหน่อเนี่ยครับผมของผมมันมีน้อยนี่หน่อที่1เดี๋ยวขอปักไออันนี้ก่อนนะครับโอ้ปักไม้ค้ำยันเขาจวบนี่เติมดินก่อนนี่ครับทุกท่านหน่อที่1นะครับพรรัตนะเนาะนี่ครับ390นะครับมีแค่2หน่อนะวันนี้ผมจะเก็บไว้หน่อนึง ขอผมเก็บไว้หน่อนึงนะครับนี่หน่อที่1นะครับต่อไปหน่อที่2หน่อนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาใบนี้ทิ้งก่อนเนาะนี่หน่อนี้ก็สวยปลูกก่อนนะครับวิธีปลูกบอนสีก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกนะครับแค่นี้แหละ อ่ะใส่ปุ๋ยด้วยนี่หน่อที่2300หน่อละ390นะครับเขาขายกันแพงอยู่นะเห็นในกลุ่มใครยังไม่มีพรรัตนะก็รีบเอฟไปนะครับเนาะมีแค่2หน่อก็พลาดแล้วพลาดเลย ถ้าจะรอชิ้นผ่าก็อีก 2-3 เดือนนู่นเลยครับกว่าจะได้เนาะตอนนี้บอนสีรู้สึกว่ามันก็จะเริ่มคึกคักขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับหน่อที่2นะครับทุกท่านนี้หน่อที่2เนาะ390นะครับแบ่งแค่2หน่อนะครับนี่แบ่งแค่2หน่อเนาะนี่ครับหน่อสวยๆเลยอันต้นสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับทำไมยกเข้ายกออกอะไรวะเนี่ย อ่ะวันนี้ก็แค่นี้แหละนะครับผมมาแบ่งปันหน่อพรรัตนะนะครับ2หน่อสวยๆเลยนะครับนี่ครับ2หน่อสวยๆเลยสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ